ขนาดรัศมีปึ๊บอ่ะขนาดเท่าดวงจันทร์แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่คือแตงโมที่ขนาดเท่าดวงจันทร์นะครับถ้าไม่เชื่อถ้าผมมาใกล้ๆให้ดูอ่ะนี่ครับขนาดเท่าดวงจันทร์แล้วนะครับเห็นไหมมาแล้วฮะมาแล้วฮะน่าจะตกในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้ๆประเทศไทยเลยนะครับมาดูกันว่าแตงโมลูกขนาดนี้จะเป็นยังไงฮะเอาละครับกับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดากัยแคทเกมวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากกันอยู่แล้วครับรายการนี้ก็จะมาทดลองอะไรบ้าๆในเกม Universe Sandbox กันนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวนะโอเคท่านผู้ชมเรามาดูความบ้าที่ได้รับเลือกกันในวันนี้เลยดีกว่านะครับความบ้าที่ได้รับเลือกในวันนี้นี่ครับจากคุณ The Party Channel นะครับบอกว่าพี่เอาแตงโมเท่าดวงจันทร์ชนโลกหน่อยฮะแฮชแท็กมันบ้ามากช่วงนี้นะครับแตงโมอะไรแปลกๆเนี่ยเยอะมากๆนะครับช่วงนี้ก็ท่านผู้ชมก็ดูพวกแตงมงแตงโมชนนู่นชนนี่ไปก่อนนะครับเหมือนท่านผู้ชมจะชื่นชอบกันนะครับโอเควันนี้นะครับเรามาทำแตงโมเท่าดวงจันทร์ชนโลกกันนะครับมาดูกันว่าผลของมันจะเป็นยังไงเราก็ซูมไปที่โลกของเราก็เลยครับนี่คือโลกของเรานะครับเราลดความเร็วก่อนโอเคให้มันช้าๆนะครับจากนั้นเราเอาแตงโมมานะครับแตงโมมาหลายคลิปแล้วเนี่ยไม่รู้ท่านผู้ชมเบื่ออะไรอย่างนะครับท่านผู้ชมลองขอมีดดาบลองขอค้อนลองขออย่างอื่นมาบ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมีอะไรบ้างครับมีฟักทองมีลูกสนุกบอลเล่บอลอะไรพวกนี้นะครับอ่ะนะครับขออย่างอื่นกันมาบ้างนะครับเอาอันนี้ชนโลกปุ๊บอ่ะแตงโมนะครับขนาด14เซนเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาปรับขนาดกันเราจะปรับขนาดให้มันเท่าดวงจันทร์นะครับอ่ะเราใส่มวลไปก่อนมวลให้เท่ากับ1ดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์ให้เท่ากับ1ดวงจันทร์อ่ะไม่แน่ใจว่าเท่ากับ1ดวงจันทร์แล้วนะครับมันจะขนาดเท่าดวงจันทร์หรือเปล่าเดี๋ยวเราเอาดวงจันทร์มาไว้ข้างๆก่อนดวงจันทร์ขนาดของดวงจันทร์จะเล็กกว่านะครับเราก็ก๊อปขนาดนะครับมาใส่ขนาดรัศมีปึ๊บอ่ะขนาดเท่าดวงจันทร์แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่คือแตงโมที่ขนาดเท่าดวงจันทร์นะครับถ้าไม่เชื่อถ้าผมมาใกล้ๆให้ดูอ่ะนี่ครับขนาดเท่าดวงจันทร์แล้วนะครับเห็นไหมนี่ฮะเท่ากันเลยเป๊ะๆป่ะมาลองพุ่งชนโลกกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไปเลยเจ้าแตงโมยักษ์ปื้มค่อยๆเร่งความเร็วครับแตงโมก็จะเริ่มพุ่งเข้าหาโลกทีละนิดนะครับเราโฟกัสที่โลกดีกว่าอ่ะแตงโมกำลังพุ่งเข้ามานะครับผู้ชมแตงโมพุ่งเข้ามาปื้อค่อยๆสโลค่อยๆสโลใจเย็นนี่คือแตงโมนะครับกำลังพุ่งเข้ามาทีละนิดทีละนิดลูกขนาดเท่าดวงจันทร์เลยครับอันนี้ค่อยๆลดความเร็ววันทีละนิดแล้วเราจะค่อยๆเข้าไปดูค่อยๆเข้าไปดูฮะนี่กำลังพุ่งเข้ามาทีละนิดแล้วนะครับท่านผู้ชมน่าจะตกในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับท่านผู้ชมพุ่งเข้ามาแล้วทีละนิดฮะพุ่งเข้ามาแล้วพุ่งเข้ามาแล้วทีละนิดฮะจะชนในอีกไม่ช้านะครับแตงโมลูกเท่าดวงจันทร์เลยนะครับมาแล้วฮะมาแล้วฮะน่าจะตกในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้ๆประเทศไทยเลยนะครับมาดูกันว่าแตงโมลูกขนาดนี้จะเป็นยังไงฮะโอ้โหท่านผู้ชมมีประกายไฟวงแหวนไฟเกิดขึ้นครับรับรองเลยว่าคนที่อยู่แถวประเทศไทยนี้น่าจะไม่รอดนะครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โหกระจายเลยนะครับมีเศษต่างๆน่าจะเป็นเนื้อแตงโมนะครับประเด็นต่างๆนะครับ ไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นเศษของโลกแหละโอ้โหทำให้อุกกาบาตตกทั่วโลกเลยครับแค่แตงโมขนาดเท่าดวงจันทร์ชนโลกนี่อาจจะเป็นวันโลกาวินาศหรือว่าวันสิ้นโลกได้เลยถ้าดูจากอุกกาบาตที่ตกลงมาใส่โลกแล้วนะครับดูดิโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมครับโลกได้ล่มสลายจากแตงโมที่เรียบร้อยชั้นบรรยากาศหายไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้โลกเราไม่มีชั้นบรรยากาศแล้วนะครับอุณหภูมิพุ่งไปที่200องศานะครับโอ้โหแตงโมลูกเดียวทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเราวนกันไปโอเคพอเวลาผ่านไปนะครับโลกของเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับนี่เอาละครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับต้องขอบอกไปก่อนเลยว่าภาพที่ท่านผู้ชมเห็นไปนะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนนะครับมันเป็นแค่เกมเท่านั้นทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับไม่สามารถเอาไปอ้างอิงกับงานวิชาการอะไรได้เลยนะครับดูร่องรอยความเสียหายท่านผู้ชมด
ูร่องรอยความเสียหายประเทศไทยนี่เอาไทยนี่น้ำแห้งหมดเลยนะญี่ปุ่นนี่น้ำแห้งหมดเลยท่านผู้ชมตรงนี้มีรอยชนขนาดใหญ่เกิดขึ้นกลางมหาสมุทรนะครับท่านผู้ชมว้าวโพลน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายหมดเลยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชื่นชอบรายการแบบนี้นะครับสามารถสนับสนุนง่ายโดยการกดไลค์กดแชร์ไปใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งและรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นทุกๆคลิปในช่องของเราเลยและถ้าเกิดท่านผู้ชมคนไหนนะครับอยากให้ผมทำอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กมันบ้ามากด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่แฮชแท็กมันบ้ามากผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกับสวัสดีครับไว้เจอคลิปหน้าจ้า